คอนเฟิร์มว่าใช้ดีจริงๆรับรองว่าคุ้มค่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาหน้าลอกจากการตากแดดหน้าหมองหน้าเป็นคราบยูเซรีนอัลต้าเซนซิทีฟอะควาพอรินครีมแต่งหน้าตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงตอนเย็นเลยทุกคนหน้าไม่มีดอกไม่มีหมองฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่คลิปในช่องมินินุ้ยกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพูดถึงเรื่องผิวกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยคือนุ้ยดูแลผิวแบบจัดเต็มมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานุ้ยผิวคล้ำมากจริงๆนะคะจากการที่ตากแดดบ่อยแล้วก็ตากแดดทั้งวันไปเที่ยวทะเลบ่อยจนผิวไหม้นะคะแล้วพอผิวหน้ามันไหม้อ่ะมันมีปัญหาอื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายอย่างแบบหน้าลอกหน้านุ้ยไม่ได้แห้งนะแต่หน้าลอกจากการตากแดดนะคะแต่งหน้าไม่ติดหน้าดรอประหว่างวันเวลาแต่งหน้าก็คือแต่งไว้แป๊บเดียวคือหน้าเยิ้มหน้าหมองหน้าเป็นคราบนะคะแล้วก็จะมีแอบลอกนิดหน่อยในช่วงที่เพิ่งตากแดดมาใหม่ๆแต่ว่าช่วงนี้คือผิวดีขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเยอะมากแล้วก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่กำลังแบบบำรุงฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็อยากบำรุงแบบดีๆนะคะนุ้ยมีไอเทมตัวนึงนะคะมาบอกต่อทุกคนกันก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ Eucerin Ultra Sensitive Aquaporin Cream นะคะทุกคนกระปุกนี้เป็นกระปุกที่2หรือ3ของนุ้ยแล้วนี่แหละคือไม่ใช่กระปุกแรกนะคะทุกคนคอนเฟิร์มว่าใช้แล้วมันใช้ดีจริงๆเนื้อครีมเขาว่าให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีมากๆโดยที่ไม่ทำให้หน้ามันนะคะครีมที่ใช้แล้วหน้ามันกับใช้แล้วมีความชุ่มชื่นเนี่ยมันจะต่างกันนะคะทุกคนฟิลมันต่างกันมากๆเลยแต่ว่าครีมตัวนี้เนื้อเขามันให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากจริงๆซึมเข้าผิวง่ายแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันเลยนะคะเวลาแต่งหน้าคือทำให้แต่งหน้าติดดีหน้าไม่หมองระหว่างวันไม่ดรอประหว่างวันด้วยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะนุ้ยไปงานแต่งเพื่อนมาแล้วนุ้ยแต่งหน้าตั้งแต่เช้าคือยาวไปจนถึงตอนเย็นเลยทุกคนหน้าไม่มีดรอปไม่มีหมองเลยนะคะหน้าเป๊ะปังมากมีแค่เติมแป้งซับมันนิดหน่อยก็หลักๆเลยนะคะที่หนูเน้นในช่วงฟื้นฟูผิวมากๆเนี่ยก็คือการเติมความชุ่มชื่นให้ผิวการที่ผิวชุ่มชื่นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของผิวที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าผิวจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นเป็นพื้นฐานก่อนเลยนะคือตัวนี้นะคะทุกคนเขาเป็นเทคโนโลยี GG Hydro Booster หรือว่าสารกรีซิลกูโคไซด์นะคะเป็นตัวที่เพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นการทำงานของอะควาพอรินซึ่งเจ้าอะควาพอรินเนี่ยก็เปรียบเสมือนท่อประตูส่งน้ำเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ผิวนะคะการที่เรามีอะควาพอรินเยอะเนี่ยทำให้ช่วยส่งผ่านแล้วก็กระจายน้ำในเซลล์ผิวได้ลึกแล้วก็กว้างขึ้นทำให้ผิวชุ่มชื่นได้ยาวนานนะคะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใต้ผิวได้มากถึง5เท่านะคะคือทาตัวนี้ไปอ่ะอย่างที่หนูรู้สึกอ่ะคือมันชุ่มชื่นผิวได้นานมากจริงๆก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีตัวกรีซาลีนนะคะแล้วก็ Natural Moisturizing Factor นะคะที่เป็นสารที่ให้ความชุ่มชื่นตามธรรมชาติจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเขามี2กลไกนะคะก็คือบูสต์น้ำให้ความชุ่มชื่นได้ทันทีเลยนะกับการกักเก็บน้ำไว้ใต้ผิวให้ผิวชุ่มชื่นได้ยาวนานนะคะก็คือครบจบในกระปุกเดียวเลยสำหรับเนื้อครีมนะคะทุกคนเนื้อครีมเป็นสีขาวแบบนี้เนื้อครีมดีมากพอทาลงไปเนี่ยผิวชุ่มชื่นทันทีอย่างที่บอกคือถึงแม้ว่าเขาจะซึมเร็วซึมง่ายแต่ว่าทาลงไปอ่ะมันทิ้งความแบบฉ่ำๆไว้ที่ผิวนิดหน่อยนะคะจะไม่ได้แมตต์ลงผิวไปเลยนะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะโดยเนื้อครีมเขาอ่ะจะมี2แบบก็คือแบบครีมแล้วก็แบบเจลครีมตัวแบบครีมเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะส่วนตัวแบบเจลครีมเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวมันแต่ว่าส่วนตัวนุ้ยแล้วอ่ะนุ้ยใช้2สูตรเลยนะคะบอกแล้วว่าชอบมากจริงๆทุกคนสำหรับแบบครีมนะคะนุ้ยทาฉ่ำๆเยอะๆก่อนนอนไปเลยตื่นเช้ามาคือผิวมีความชุ่มชื่นใครที่แบบชอบเปิดแอร์เย็นๆตื่นเช้ามาผิวแห้งอ่ะคือตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็แบบเจลครีมนะคะนุ้ยเอาไว้ทาตอนเช้าเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าทำให้แต่งหน้าออกมาได้แบบสวยติดทนนะคะแล้วก็ไม่หมองระหว่างวันไม่ดรอปด้วยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสีด้วยแต่ถ้าใครที่อยากเอาครบๆเลยนะคะหนูแนะนำให้ลองเจลล้างหน้าเขาด้วยนะยูเซรินไฮยาลูรอนคลีนซิ่งเจลนะคะคือดีมากเป็นคลีนซิ่งเจลที่ผสมไฮยาลูรอนนะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเลยล้างสะอาดดีมากหน้าไม่แห้งตึงคือหนูอยากแนะนำตัวนี้ให้คุณแม่ใช้เพราะว่าคุณแม่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะประมาณ55ซึ่งคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นนะผิวจะแห้งลงซึ่งตอนนี้คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งนะแล้วคือเขาก็กลับมาบอกหนุ่ยว่าแบบเขาชอบมากเลยใช้แล้วหน้าเขาไม่แห้งตึงหน้าแบบมีความชุ่มชื่นได้นานกว่าปกติซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นคนที่แบบหน้าแห้งแล้วพอหน้าแห้งมันก็จะแบบคันๆที่ผิวด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วอันนี้เนี่ยเป็นของดีที่ราคาไม่แรงนะคะราคาน่ารักมากคุ้มมากๆไม่ต้องกลัวหมดตัวนะคะทุกคนแล้วคือเขามีโปรลดราคาด้วยนะคะลดไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะสามารถ
ื้อตุนกันไว้ได้นะคะโดยโปรโมชั่นของเขานะคะก็คือตัวอัลฟาพารินครีมเนี่ยลด 30% นะคะเหลือราคา595 บาทนะคะมี 50ml แล้วก็ตัวไฮยาลูรอนครีนซิ่งเจลนะคะราคา540 บาทนะคะประมาณ200 ml ราคาเนี้ยเป็นราคาที่ดีมากๆสำหรับยูสลีนนะคะถ้าเกิดใครอยากลองก็แนะนำให้ไปซื้อตอนช่วงที่ลดราคาช่วงนี้เลยนะสำหรับพิกัดนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวสันบูธนะคะร้านขายยาหรือว่าโรงพยาบาลนะคะหาซื้อง่ายมากยูสลีนหรือว่าใครที่สะดวกช้อปออนไลน์นะคะก็สามารถไปช้อปได้ที่ yuseline.co.th ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นร้านค้าออฟฟิเชียลของทาง Shopee แล้วก็ Lazada ก็มีนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็เอาตัวอัลคอพารินครีมนะคะมารีวิวฝากทุกคนกันนะคะจะบอกว่าของดีราคาไม่แรงอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะรับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็ชอบกันแน่นอนนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย